มันเป็นวันที่เป็นประจักษ์พยานวันแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งอัลลอฮ์ทรงให้เกียรติต่อศาสนาของพระองค์ต่อรอซูลของพระองค์และพลพรรคที่ซื่อสัตย์ของพระองค์และได้กอบกู้บ้านของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงทำให้มันเป็นทางนำแห่งสากลโลกจากเงื้อมือของผู้ตั้งภาคีสาเหตุของสงครามคือชาวกุเรชได้ละเมิดสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์โดยพวกเขาช่วยเหลือบรรดาพันธมิตรของตัวเองในการเป็นศัตรูกับบรรดาพันธมิตรของมุสลิมและท่านนบีก็ได้เตรียมทัพสำหรับสงครามครั้งนี้โดยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับจากชาวกุเรชด้วยความปรารถนาที่จะละเว้นจากการหลั่งเลือดพวกเขาและเมื่อท่านฮาทิบได้เขียนจดหมายบอกชาวมักกะเกี่ยวกับการบุกรุกครั้งนี้อัลลอฮ์ก็ได้แจ้งให้ท่านนบีได้ทราบเรื่องดังกล่าวดังนั้นท่านจึงส่งคนไปรับหนังสือก่อนที่มันจะถึงชาวกุเรชหลังจากนั้นท่านได้ออกเดินทางในวันที่10ของเดือนรอมฎอนในปีที่8พร้อมกับบรรดานักรบจำนวน 10,000 คนมุ่งหน้าสู่นครมักกะและมีชาวกุเรชบางคนได้ออกไปหาท่านแล้วรับอิสลามเช่นลุงของท่านคืออัลอับบาสและท่านอบูซุฟยานบินฮาร์บท่านนบีได้บัญชาสั่งแม่ทัพว่าอย่าได้ฆ่าใครยกเว้นผู้ที่ต่อสู้กับพวกเขาและได้ประกาศความปลอดภัยด้วยกล่าวว่าใครก็ตามที่เข้าไปในบ้านของอบูซุฟยานเขาจะปลอดภัยใครก็ตามที่ปิดประตูของเขาเขาก็ปลอดภัยและใครก็ตามที่เข้าไปในมัสยิดเขาจะปลอดภัยแล้วท่านนบีก็ได้เข้าไปในนครมักกะในสภาพก้มหน้าลงด้วยความนอบน้อมต่อพระเจ้าของท่านหลังจากนั้นท่านได้ทำการเดินวนรอบคันกะบะและรอบๆนั้นมีรูปปั้นจำนวน360รูปดังนั้นท่านนบีจึงได้ทำการแทงพวกมันด้วยธนูที่อยู่ในมือของท่านแล้วกล่าวว่าและจงกล่าวเถิดเมื่อความจริงปรากฏขึ้นและความเท็จย่อมมาลายไปแท้จริงความเท็จนั้นย่อมมาลายไปเสมอแล้วบรรดารูปเคารพก็ล้มลงต่อหน้าดังนั้นมักกะจึงได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จากการบูชารูปเคารพด้วยการพิชิตครั้งใหญ่นี้และกลับไปสู่สภาพเดิมที่มันเคยเป็นประภาคารแห่งอัตเตาฮีดและเป็นทางนำแก่สากลโลก